ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาดูยะตะทำอะไรมาดูยะตะนี่บ้านยะตะให้ดูบ้านนิดนึงนี่นะอันนี้ไม่ใช่หน้าบ้านนะหน้าบ้านอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวยะตะจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรยะตะจะขุดหลุมฝังเสาทำป้ายหลวงก็ให้มาเขาให้เสามาแล้วก็จะทำป้ายให้ป้ายชื่อบ้านเลขที่บ้านอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เขาให้ขุดหลุมฝังเสาเนาะทีนี้เมื่อเช้ายะตาเดินไปหาคนว่าจะจ้างคนขุดให้มันไม่มีคนเขาไม่อยู่ยะตาจัดการเองซะเลยเดี๋ยวจะจัดการเนี่ยมันเป็นก้อนหินมากเลยตรงนี้ตอนที่ยะตาทำบ้านเนาะเอาก้อนหินมาเทแถวๆนี้เนาะนั่นแหละยะตาโกยเทน้ำไว้แล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขุดมาช่วยยะตาขุดหน่อยเด้อตอนนี้ยะตาใส่เสื้อกันหนาวอยู่นะแต่ยะตาเอาเสื้อทำงานมาใส่ทับเฉยๆมาอย่าห้ามล้มนะมันตั้งดีหรือเปล่าเนี่ยนะมาดูนิดนึงมันหนาวเพื่อนๆนี่ตาใส่เสื้อกันหนาวอยู่เด้อเสื้อสีดำตัวนี้เห็นหรือเปล่าเด้อยะตาตั้งกล้องหวังเดี๋ยวมาขุดกันมาช่วยกันขุดหน่อยขุดลุ้มวันขุดกระปูวันนี้ขุดลุ้มแล้วขุดเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำไม่รู้เขาจะเอาลักษณะไหนให้รู้เด้อเดี๋ยวขุดไปก่อนอุ้ยมันสักคู่จะกินได้ไหมเพื่อนๆสักคู่ใครเอาสักคู่มาปลูกไว้เดี๋ยวเอาไปเผากินก่อนนี่สักคู่รู้จักกันไหมเพื่อนๆสักคู่ไม่รู้ว่าใครมาปลูกไว้โอ้ยเยอะเลยโอ้ยไม่ต้องมาจ้างเลยตอนแรกดินมันแข็งก็เลยเอาน้ำมาเอาน้ำมาใส่ไว้ไม่ต้องจ้างเลยอะไรก็จะจ้างให้เขาขุดให้นะจะจ้างเขาสักร้อยหนึ่งให้เขามาขุดให้โอ้ยเรื่องอะไรจะเสียเงินร้อยฟรีก็จะเอาลูกแค่ไหนไม่รู้เพื่อนไปดูเสากันนะครับเพื่อนไปดูเสาของข้างบ้านของยะตาอยู่ที่บ้านพ่อนู่นเนี่ยไปดูก่อนมาเราไปดูเสาข้างบ้านนี่จะฝังลูกแค่ไหนไม่รู้เลยนี่ไงเสาเนาะยะตาทำปากหลุมเล็กไปต้องเอาใหม่ยะตาคิดว่าไปเห็นเสาเมื่อกี้ใส่ไปเฉยๆไม่ต้องให้มันลึกมากก็ได้มั้งแค่ไปเฉยๆ
ก็ขอขุดก่อนไปเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวมันยาวเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวรอให้สามีไปช่วยยกเสามาลงเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนุ่นเสาอยู่ทางนุ่นอยู่หน้าบ้านพ่อเนาะเดี๋ยวไปยกมาใส่แต้นเต้นนั่นเพื่อนฟังไปแล้วยายตายกมา3คนยกมาจากบ้านพ่อนะยายตาแล้วก็ฝรั่งแล้วก็พ่อยายตายกกันมา3คนแล้วก็จะเอาป้ายมาแขวนตรงนี้เพื่อแฟนคลับจะได้หาเจอง่ายๆเดี๋ยวจะแขวนชื่อไว้หน้าบ้านเพื่อแฟนคลับมาก็อ๋อนี่บ้านยายตาถึงแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันยังไม่เสร็จเอาป้ายมาแขวนก่อนรอป้ายก่อนไอ้เสร็จแล้วทีนี้ก็รอป้ายอย่างเดียวเพื่อนๆเนาะไม่ต้องจ้างเลยตอนแรกยายตาจะจ้างเขาให้ขุดหลุมให้ไม่ต้องจ้างเลยเดี๋ยวรอป้ายนะรอป้ายเดี๋ยวเขาทำป้ายอยู่เพื่อนๆพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แต่คงยายตาป้ายมันยังไม่มาเนาะนี่อันนี้เขาใส่ต่ำไปนะยายตาว่านะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนาะแต่คงยายตามันยังไม่มาเนาะไม่รู้ว่าอีกกี่วันถึงจะมาเขาเขียนไปให้เขาเขียนให้คนละวันหนึ่งไม่รู้กี่คนเนาะนั่นแหละเนาะเดี๋ยวคงยายตามาก็จะแขวนตรงนี้นี่เขาจะมีตะขอให้เนาะจ้าเพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงอดเห็นบ้านเลขที่ยายตาเลยเพราะมันยังไม่มาเพื่อนๆมันมาวันหนึ่งไม่รู้กี่คนเนาะจ้าคิดถึง